ในคลิปนี้นะครับผมเราก็เล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในครั้งนี้นะครับเราต้องหนี SCP-173 นะครับผมซึ่ง SCP ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะมาหักคอคุณได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องทำการหนีแล้วเอาตัวรอดให้ได้นะครับในคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมไว้แค่นี้คนหนึ่งล้านนะครับผมมุ่งหน้าสู่2ล้านซับทุกคนไปเอาละครับผมสวัสดีครับทุกคน2ชามวันนี้กับเจตแล้วก็พี่ไอ้นะทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่วันนี้เราเล่น Minecraft PE นะครับผมซื้อแบบนึงมาเว้ยแบบนี้มีชื่อว่า SCP-173 พี่เหรอเออ SCP ก็ใช่พูดเด็กถูกอีกนะเอ้าพี่ไปไหนวะพี่ไอ้หายเอาไม่ว่านะตอนนี้เราอยู่ในแบบ S เอาเกตเอากูไปด้วยรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นจุดSCP-173 นะครับผมแล้วมันน่าจะไว้ปรับแสงนะครับเขาบอกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดปรับแสงนะเออครับก็กูก็ไม่เห็นมันปรับแสงได้เลยเนาะช่างมันเดี๋ยวพี่กลับมาเถอะนี่เพื่อรีเทิร์นไปรีเทิร์นไปดิเอาดิโอเคครับวันนี้นะครับเราทำการสำรวจ SCP-173 กันนะครับผมหรือว่าเจ้า SCP-173 เรียกว่ารูปปั้นแห่งความตายมันผมไม่รู้ชื่อไทยมันชื่ออะไรรู้แค่ว่ามันแบบมันเป็นแบบสเตจูอะเป็นแบบรูปปั้นอะที่มันหักคอเราได้อะถ้าเราไม่มองมันอะคือรูปปั้นเนี่ยนะคือพี่พาคนกลัวผีมาเล่นไรแค่ SCP จะกลัวอะไรนี่ผีไม่ใช่ผี SCP ไม่ใช่ผีเออ SCP อะไรเป็นผีเติมแบบคลิปที่แล้วไอ้คลิปนั้นอันนี้คืออะไรจะกลัวเลยอันนี้ผมเป็นสวัสดีในฟาวเดชสวัสดีนะฟาวเดชั่นนูบี้เด็กใหม่เอาล่ะวันนี้ผู้ใดอยู่ในการทดลอง D8192 นะโอเคครับเขาบอกว่าให้เราทำการรีเสิร์ชแล็บครับผมก็คือว่าให้เราทำการตรวจสอบแล็บนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาล่ะนายควรที่จะอ่านรีพอร์ตก่อนนั้น SCP-173 มาผมขออ่านก่อนนะทุกคน SCP-173 ระดับซึ่งเจ้าการเราจับ SCP-173 SCP ถูกจับโดย SCP Staff ในปี1993แหล่งที่มาไม่รู้ SCP-173 นั้นได้ถูกเปิดตัวขึ้นมาแล้วก็พฤติกรรมของมันคือมันจะโจมตีผู้เล่นโดยการหักคอแม่งเลยนะครับว้าวแล้วมันจะเร็วมากแล้วมันคือแบบเร็วจนแบบว่าบลิงได้เหมือนว่ามันบลิงได้เก็ทป่ะโอ้บลิงได้ด้วยใช่แล้วสิ่งที่เก็บ SCP-173 ไว้อ่ะ SCP-173 จะอยู่ในที่ที่1นะครับผมที่ถูกกักกันไว้แล้วจะมี3คนเอ้ยมี2คนนะครับที่ต้องจับตามองดูตลอดเลยนะครับห้ามผ่านไปไหนเพราะถ้าเกิดคุณกระพริบตาหรือว่าอะไรเมื่อไหร่มันจะหักคอคุณทันทีโอ้คือโอเคเข้าใจคือคนที่เฝ้านี่ต้องแบบว่ากินแบบกินยาโดบเยอะๆเลยไม่งั้นมันหลับเหมือนมันจะแบบแบ่งกะเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำจากที่ผมคิดนะอันนี้ SCP-173เกมนี้นี่ไงเข้าไปได้เลยไม่ต้องเปิดประตูโอเคมาพี่วันนี้นะครับผมจะพาทั้ง2คนมาสำรวจ SCP-173 กันนะฮะหรือว่าเจ้ารูปปั้นแห่งความตายผมตั้งชื่อไทยไม่รู้ตั้งชื่ออะไรรู้แค่ว่าหน้ามันดูแปลกๆประหลาดๆเนี่ยออกไปอันนี้คืออะไรไปนี่ก่อนนี่เขาบอกว่าเอ้ยไปที่ D8move along D810 เหมือนว่าเราเป็นหนูทดลองเฉยๆเว้ยอ๋อแล้วถ้าเราเข้าไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปพี่ประตูประตูไหนที่เราเข้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยเราจะทำการทดลองไปหา SCP ดีกว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์แล็บวะคอมพิวเตอร์แล็บวะอะไรอันนี้อะไรอ่ะดิอ๋อเกมอ๋อนี่ไปหรือเปล่าอ่ะคอมพิวเตอร์แล็บมายังไงรู้สึกว่าพวกนี้เราสามารถคุยกับเขาได้ไหมคุยไม่ได้วะผมไม่คุยไม่รู้เรื่องอ๋อยินดีต้อนรับนะหวังแกรดเหมือนดับแกรด we haveSomeone to do dirty work รู้สึกว่ามีบางคนน่ะมีคนมาทำงานสกปรกซะแล้วล่ะเป็นด็อกเตอร์ละมอนโอ้โหแล้วมอนกูเป็นด็อกเตอร์ละเออมาเร็วไอพวกด็อกเตอร์ปลอมปะเดี๋ยวมาด็อกเตอร์ SCP-173 มันจะมาดูพฤติกรรมมันนะครับว่ามันเป็นยังไง SCP-173 เซลล์อ่ะรู้สึกว่ามันโคตรจะเดอร์ตี้เลยนะไม่มีใครที่จะไปอยู่ในนั้นได้สองคนนี่ไงนี่ไงเออเขาบอกว่าให้ใช้เลเวอร์นะครับในการเปิดประตูนะครับเอาล่ะเนี่ยเอ้ยคนเด็กใหม่นายควรที่จะเปิดแล้วไปดู SCP-173 นะนายคลาสดีตอนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวนี้อะไรเปิด SCP นี่นักโทษนักโทษกำลังมองอยู่เห็นป่ะนักโทษกำลังมอง SCP-173 อยู่นักโทษมามองเหรอเออสวัสดีเพื่อนอุ้ยนี่ไงไฟดับอุ้ยใครปิดไฟเฮ้ยพี่โอ้ยไปหักคอนักโทษแล้วพี่ไปแล้วมันฆ่าแล้วเขาบอกว่าอย่าละสายตาเลยมันกำลังนั่นอยู่เราห้ามละสายตาจากมันห้ามนะลืมตาไว้ดูไปแล้วโอเคโอ้ยโชคดีเนี่ยที่มันไม่ได้เห็นฉันรู้สึกว่าตอนนี้นะครับ SCP-173 ไม่ทำการฆ่านักโทษไปแล้วนะครับผมไปนะตำรวจอ่ะจริงตอนนี้ผมตำรวจก็ตายแล้วไงพี่เพราะไฟมันดับถูกปะล่ะประตูยังใช้งานได้อยู่เว้ยไปนะไปดิไปพี่ผมกลัวแล้วพี่ชีวิตจริงผมกลัวเลยเอ้ยไม่หรอกกิดแค่ SCP เองจะไปกลัวหรอวะบอกว่าจินเนเรเตอร์อะไรอ่ะรีเมนนิ่งเสียงเจเนอเรเตอร์รีเมนนิ่งหรือว่าเราต้องเปิดที่ปั่นไฟทั้งหมด7อันโหนี่ไงอันนี้เอาสมุด
ห้องสมุดงั้นผมว่าไปห้องสมุดก่อนพี่อย่าทิ้งผมไม่ต้องท้ายพี่เร็วกิดแสดงว่าถ้าเกิดเราเจอ SCP ก็ต้องทิ้งไว้2คนเฮ้ยตกใจอะไรอ่ะใช่มั้ยป้ายจะป้ายตามหลักมองไงตามหลักการนะรู้สึกว่าเราต้องมาหาห้องปั่นไฟอ่ะนี่ไงที่ปั่นไฟจะเล่าที่ปั่นไฟอ๋อเราต้องไม่เดินชนมันโอเคไปห้องเดิมมีอยู่ไปก่อนไปเร็วมาเร็วมาเร็วแดงเจอร์แต่เสียงมันใกล้ๆมากเลยพี่นะเสียงอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะไรไงชนแล้วเออชนแล้วชนแล้วนี่ตอนนี้ชนแล้วฝั่งนี้มาฝั่งนี้เร็วกำลังไปเฮ้ยมอนตัวหลังห้องสมุดมันมีอีกห้องนึงนะเราไปห้องสมุดก่อนก็ได้ห้องสมุดก่อนก็ได้ไปด้วยกันอย่าแยกกันเดี๋ยวแยกสิเดี๋ยวแบบเราโดนหายเออเดี๋ยวคอหักตายทีเดียวเป็นไงล่ะเร็วตามมาทุกคนตามมาไม่มีหรอกทางนี้เอานะอะไรอ่ะรีเสิร์ชแล็บป่ะรีเสิร์ชแล็บชั้นล่างเอซีพีมาบวกกันได้ป่ะวะมันไม่ได้ดิมันมีแค่ตัวเดียวอ่ะถ้าเกิดมาสู้เราจะเจ็บมากเอ้ยนี่ไงอ๋ออันนี้คือชั้นล่างเนี่ยแหละเราไล่เปิดพวกนี้ได้แล้วเราเปิดพวกนี้ได้เราเปิดแบบเอออย่างเงี้ยได้เปิดห้องได้นี่เราต้องทำการหาห้อง SCP ให้เจอพี่มันต้องเป็นสีแดงเออมันต้องเป็นสีแดงตรงนี้มีลูกกิดไปคนเดียวหรอกิดโอ้นี่ว่ากิดไปคนเดียวเอ้ยอยู่อันนี้เข้าไปได้วะเอาปะเอาสำรวจที่นี่เสร็จก่อนแล้วกันโอเคหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ยังเหลืออีกนี่ไงไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรละไปพี่เราเหลือแค่6อันในการเปิดเราต้องไปเปิดใน6อันเราจะได้จบแล้วก็ออกจากที่นี่กันโอเคไม่อยู่ไม่อยู่ตรงกลางเอ้ยจะพยายามไม่อยู่ไม่อยู่ท้ายสุดอันนี้เขาบอกว่าเป็นอิเล็กทรอนอันนี้ห้องอะไรอ่ะอิเล็กทรอนมันห้องไฟห้องไฟมันก็ควรจะมีดิในห้องปะนี่ห้องเนี้ยมีปะโหพี่อ่ะชิบเกือบจะละอะไรไปด้วยนี่ไงได้แล้วไปด้วยเปิดแล้วเหลืออีก5อันห้าอันป่ะรอบเลยก็ได้ไม่น่ามีหรอก SCP มันน่าจะไม่มันจะน่าจะไม่มาแดกเราหรอกมันมีห้องอื่นด้วยนะจะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเราไปชิมหมดแล้วมอนอะไรนะชิมหมดแล้วใช่ปะชิมหมดแล้วไปขึ้นมาเลยพี่มาพี่ come on เร็วพี่เร็วก่อนที่พี่จะโดน SCP แดกไปอันนี้ปะเราไปที่นี่ปะไม่ใช่มาทางนี้ทางนี้เหรอทางนี้ทางเดิมดิทางนี้ทางเมื่อกี้ก็ได้นี่ทางเมื่อกี้เป็นไอ้นี่ไปห้องใต้ดินนี่มันไม่เกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวทางนี้เออไปคนละทางแล้วเดี๋ยวไปตามมอนกันแหละอุ้ยมันอยู่ข้างหน้าเอาแล้วมองถอยก่อนเว้ยเออมันเปิดประตูไม่ได้มองเราไปห้องเมื่อกี้ไหมเรามองมาแล้วแบบอ๋อมันเป็นเหมือนเอ็นเดอร์แมนด้วยเป็นเอ็นเดอร์แมนโอ้ยมันวิ่งตามพี่วิ่งตามคิดออกมาคิดออกมาปิดประตูอย่าไปยุ่งโคตรมันโคตรไวเลยพี่เราต้องหาทางเปิดอีกกี่อันนะอีก5อันเจเนเรเตอร์ผมว่านะห้องที่มันอยู่มันต้องมีสักอันนะพี่อันนี้ห้องเดิมนี่เออห้องเดิมนี่หว่าว่าไปกลับเราเคลียร์หมดแล้วก็มีห้องเมื่อกี้ที่ไปใต้ดินที่บอกที่เรายังไม่ได้ไปดูย้ายไปใช่เราต้องกลับไปที่เดิมโอ้ยกลับไปที่มันอยู่พี่ที่มันอยู่พี่ไปยังวะไม่รู้อ่ะไปแล้วมาไปแล้วอุ้ยเดินไปแล้วก็มาก้าวไอ้ชิคเกมเวอร์เลยเหรอไอ้มันเกินไปว่ะมันเกมเวอร์เลยว่ะโอ้ยเขาได้หันหลังให้ก็โอเวอร์เลยเหรอเฮ้ยเกินไปว่ะเฮ้ยหมดโอ้โหคือเมื่อกี้ผมก็มองหน้ามันนะพี่นะโอ้มันควรจะมองหน้าเลยมึงไม่แดกกูสิไปลัชเลยดีกว่างั้นไปลัชใช่ไหมมาทุกคนเดี๋ยวเราทำการนั่นนะครับมาพี่ไอ้ไหนวะพี่คือตอนแรกนะครับตอนนี้เราต้องหาห้องเดียวให้เจอคือห้อง8เว้ยคือพูดตรงๆนะว่ามันแบบมันเล่นยากมากอ่ะจริงๆถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันเล่นยากมากเลยเว้ยคือ SCP ผมไปดูมาเว้ยคือ SCP มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทุกคนเข้าใจปะแล้วมันมีอยู่หลายตัวเลยเว้ยมีแบบเป็นล้านตัวทุกคนจะกระจายกันคือแม่งเป็นอะไรที่เยอะมากเว้ยเสร็จแล้วคือแบบมันก็ไม่ได้เล็กนะแบบมันแบบใหญ่มากเลยห้องแปดละใช่เหรอห้องแปดเราเคยห้องแปดเราเคยไปปะไม่เคยใช่เนี่ยไม่เคยห้องเซิร์ฟเวอร์อ่ะนี่ไงจะละมอนพี่อ่ะมึงบอกว่าอะไรอ่ะตอนนี้ SCP-173 Container Cell Fixture to get it back in here บอกว่าเราต้องกลับไปนี่ไง SCP นี่ไงมี SCP 96ด้วยมันแต่มันไม่มีนะในแมปอ่ะเอ้ยอันนี้ไงไม่เปิดมันมีแม้ว่ามันมีหลายอันเลยดิแสดงว่ามีหลายอันที่เราไม่เปิดเออน่าจะทำไปหลายอันแบบผู้เล่นจะได้แบบเออง่ายต่อผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเอาดี SCP เออเห็นป่าวบอกเลย SCP คือมันมีหลายตัวมากแต่ผมเนี่ยตรงนี้ก็มีพี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเราแค่วางไข่ได้แม่ก็มีเออแค่วางไข่ได้แม่เราก็เจอ SCP แล้วทุกคนต่อไปเราต้องกลับมาตรงจุดเปิดนะครับผมจุดนี้นะครับเพื่อทำการปิดล็อก SCP ไว้นะครับใช่ปะร้อยไม่ใช่นี่ไงเออนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณที่เล่นนะครับห้ามบลิงค์
ห้ามขยับห้ามกระพริบตานะเพราะว่ามันจะนั่นคุณได้อุ้ยเออโอ้โอเคจบแล้วนะครับผมก็คือว่าคือตอนฉากจบก็คือแบบเหมือนเราเปิดไฟครบใช่ป่ะสุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมเอ้าเพื่ออ่ะกูไม่รู้เพื่อป่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วประตูนี้ใช่เพื่อก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำไม่ได้เท่นะเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนรู้มากเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าผมบายโชคดีมีชัยชัยเป็นฟาร์มวัวโอ้สำหรับคนที่ดูจบนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม IG แล้วก็ Facebook ผมนะครับผม IG 12 times 19นะครับส่วน Facebook ก็ 12 times BCCG นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันนะครับป่ะ